ที่12นะคะแล้วก็จะได้รู้กันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัล1ล้านบาทจากน้ำผลไม้ดีโดค่ะไม่แค่นั้นค่ะยังได้รับรถยนต์เกียร์รุ่น Picanto K1 1คันด้วยในฐานะแชมป์ The Comedian Thailand Season 2ครับมาหน่อยเดี๋ยวเราให้น้องๆเข้าไปพักเตรียมตัวก่อนวันนี้โชว์พิเศษมากๆเลยใช่วันนี้โชว์อลังการเดี๋ยวให้น้องๆไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องจะต้องแต่งตัวกันอลังการนิดนึงวันนี้ลงเครื่องยิบยับยิบยับแน่นอนเพราะว่าโจทย์วันนี้เป็นโจทย์ลิเกเป็นโจทย์แบบไทยๆสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นละครพื้นบ้านนะคะก็เป็นแบบไทยๆเหมือนกันเราก็ไม่ทิ้งความเป็นไทยในสัปดาห์นี้ก็คือลิเกนั่นเองนะคะวันนี้คอมเมนเตอร์ของเราก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาเลยค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะแม่ขวัญใจของพวกเราคุณเอชัยยามิตรชัยหน้าเด็กตลอดหน้าเด็กตลอดเลยนะคะต่อด้วยอีกท่านหนึ่งวันนี้ใส่แว่นมาเข้มเลยนะคะอาจารย์จตุพลชมพูนิชค่ะวันนี้แว่นดำวันนี้แว่นดำพรางสายตาเหมือนอำพรางอะไรสักอย่างลักษณะความลับคือเขาเป็นตากุ้งยิงหรือเปล่าและท่านสุดท้ายนะคะเป็นที่หน้าหมันไส้ของพวกเรานะคะของคุณของพวกเราคุณจตุรงค์โพธารามครบแล้วคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันหน่อยดีกว่าถามอาจารย์เชนก่อนดีกว่าถามอาจารย์เชนก่อนสัปดาห์ที่แล้วกรรมการได้เลือกใช้หมวกกันน็อกกับน้องท็อปถูกต้องซึ่งเลือกถูกคนนะคะทำให้คะแนนในสัปดาห์ที่แล้วมารวมในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ถามอาจารย์เชนดีกว่าคิดว่าจะตัดสินใจใช้หมวกกันน็อกไหมคะไม่ถึงสัปดาห์นี้นะจ๊ะสัปดาห์นี้ตอนนี้เหลืออีกใบเดียวใช่ไหมครับใบเดียวผมว่าผ่า4ดีไหมบ้าเหรอไม่ใช่แตงโมค่ะอาจารย์เชนเหรอฮะจะพูดแล้วแต่ฮะจะพูดว่าไม่ใช่แตงโมแล้วพูดไม่ถัดถ้าเหลืออีกใบเดียวผมขอดู4คนที่จะขึ้นมาก่อนอย่าตัดสินอะไรก่อนจะเห็นครับต้องเห็นของก่อนขอดูเห็นของก่อนต้องดูของก่อนนะคะทีนี้มาถามน้องเอกันบ้างน้องเอเนี่ยนะคะก็ได้เข้าไปสอนน้องๆ นะคะในเรื่องของลิเกเป็นไงบ้างเห็นแววน้องๆว่าคนไหนพอจะรุ่งทางนี้บ้างหรือรู้ไม่ไหวเข็นยังไงก็ไม่ไหวมีมั้ยมีค่ะมีเข็นไม่ไหวทุกคนเพราะมันหนักมากครับโอ้ย อย่าบอกว่าเป็นล้อเล่นพูดจริงๆแล้วพัฒนาการเขาดีมากไงผมก็เลยบอกว่าเออสัปดาห์นี้เหลือหมวกกันน็อกแค่ใบเดียวนะฮะใช้กันทำไมใช้กันสุรุ่ยสุร่ายซะเหลือเกินนะฮะก็เลยแบบน้องๆมีพัฒนาการกันขึ้นเป็นอย่างที่พี่เชมพูดครับว่าขอดูการแสดงก่อนแล้วกันวันนี้ไม่แอบถามใครด้วยนะว่าเขาจะมาเล่นอะไรให้เราดูไม่มีห่วงใครเป็นพิเศษหรอคะมีมั้ยห่วงตัวเองห่วงตัวเองดีกว่า
เอาใจให้รอดก่อนเหรออันนี้ต้องคือถามพี่มั่งถามไม่ต้องถามพี่ลงไหมคะถามพี่แล้วกันนะคะว่าทำไมน้ำจิ้มข้าวมันไก่พี่ทำไมหวานเหมือนขนมบัวลอยอะคะคนแถวพุทธมณฑลสาย4ติดรถติดหวานอ๋อติดหวานอ๋อเป็นคนติดหวานถามพี่ลงก็ได้พี่คิดว่าวันนี้พี่จะใช้มั้ยหมวกกันน็อกใช้หรือไม่ใช้เราต้องดูช็อตต่อช็อตวินาทีต่อวินาทีตอนนี้บอกไม่ได้หรอกว่าจะใช้หรือไม่ใช้เราจะต้องรู้ว่าทั้ง4คนเนี่ยมีใครออกมายืนบ้างนั่นแหละตัดสินใจตรงนั้นตรงนี้ยังไม่ตัดสินใจแล้วบอกไปเลยว่าวันนี้น่าจะมานะ8 6หวยเหรอฮะอยู่ดีมาใบ้หวยอะไรคะคุณลงคะวันนี้หวยออกแล้วถ้าถูกขึ้นมานี่เขาดังเลยนะเอาจริงๆเชียวกรรมการพูดไปแล้วนะคะแต่ว่ากรรมการไม่มีสิทธิ์ตัดสินน้องๆ นะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคนดูทั้งประเทศมีโอกาสตัดสินถ้าวันนี้ไม่ได้ใช้หมวกกันน็อกรับรองว่าจะต้องมีน้องๆออกจากโรงเรียนแน่นอนถ้าอย่างนั้นนะคะรีบโหวตกันเลยค่ะถ้าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกติกาการโหวตแล้วก็ของรางวัลกันเลยดีกว่าค่ะสัปดาห์ที่แล้วกับโจทย์นิทานพื้นบ้านท็อป44ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดเป็นผู้ที่ได้รับหมวกกันน็อกจากเหล่าคอมเมนเตอร์ทำให้ในสัปดาห์นี้กับโจทย์ลิเกยังมีนักเรียนเหลืออยู่ครบ12คน41ณัฐธีรวัฒน์ธนิษฐ์ศิรวิทย์43ฉัตรฉัตรชัยแสงโชติ44ลูกน้ำณัชชาวงศ์สุขดี45ปานดวงใจสุขประเสริฐ46บอสปัญญวุฒิมนพิชิต48ลูกตั้มธวัชชัยทองอิน49แบงค์นฤมิตมนพิชิต40เอวารุณีอยู่โพ41เป่าสมพรขชินธร42 1อมรเทพสมบุญ44ท็อปธนพลทิพเนตร46โดมศักดินันท์ชูสุวรรณท่านสามารถโหวตผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบทาง SMS ผ่านเครือข่าย AIS D-Tag TrueMove และ TrueMove S ดังนี้แบบวันโหวตพิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันกดส่งมาที่4827555ราคา4บาทต่อ1โหวตต่อ1 SMS แบบ10โหวตแพ็คเกจ10โหวตพิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันกดส่งมาที่4827510ราคา40บาทต่อ10โหวตต่อ1 SMSแบบ20โหวตแพ็คเกจ20โหวตพิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันกดส่งมาที่4827520ราคา80บาทต่อ20โหวตต่อ1 SMS ส่งข้อความแชทให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันผ่านหน้าจอโทรทัศน์พิมพ์ข้อความส่งมาที่เบอร์4827120ราคา4บาทต่อ SMS ผู้ชนะเลิศอันดับ1 The Comedian Thailand จะได้รับรางวัลเงินสด1ล้านบาทและรถยนต์1คัน